แชร์ภูมิใจเสนอก็ก็ไก่ก็ก็ไก่ก็ไก่เลยเธอก็ก็ไก่ก็ก็ไก่เลยเธอถ้าไม่จบได้จ่าย3ซองนะคะคอควายควายคอคนจบเซกาเบียนจะพูดได้ยังสอเชิญหญิงตอปตักตอชนะตอค่ะตอตักตอตักตอตาเอาข้าวเอาโชว์เอาข้าวนอนเย็นนอนเด็กตอเต่าตอถุงพบพอทหารพอตรงนอหนูปอยไม้พอปลาพอพึ่งพอปลาพอพันพอพันพอสำเภาพอม้ายอยักษ์พอเรือพอเรือพอแหวนพอตลาดพอศรีพอศิลาพอศิลาพอหาพอคู่ตาเต้ไม่เท่าไหร่เฮ้ยเห็นแก้มดิคะโอเคจบแล้วก็เป็นค่ะอุ้ยอะไรนะพอน้องคู่ขับรถเที่ยวกับพ่อน้องผมเลยพอน้องคู่ขับรถดีลาขับรถเก๋อรถสีขับสลาเขาอยู่เซกเบียนก็ไม่เคยเรียนภาษาไทยมองนะพอสำเภาขับม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 าขับขอทหารขอถุงขอเต่าขอเด็กขอเนตรขอบุญเต่าขอโทขอตาขออีขอเจอขอโซ่ขอตาขอสิ่งขอจางขอทางขอเต่าขอควายขอคนสองคนขอควายขอควายขอเพื่อนขอไก่เย้ขอไก่อ่ะก็มีอยู่ด้วยสุดท้ายค่ะสุดท้ายอยากให้พี่กีนะคะพูดได้นะว่ารักพี่แก้มบุ๋มค่ะรักพี่แก้มบุ๋มครับเอ๊ยยาวกว่านี้หน่อยรักครับเอ๊ยใช่ค่ะผ่านไหมคะพี่เบิร์ด3ผ่านค่ะก็ไก่เยอะไปหน่อยโอเคสวัสดีค่ะ3 4 5สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็เป็นประดูเนาะใช่ค่ะพี่พีทครับอยากจะให้พี่พีทค่ะพูดว่ารักแก้มบุ๋มสัก5ภาษาพอจะไหวไหมโอ้โหไปอ่ะ3ภาษาแล้วครับมันง่ายไปไหมคะพี่พีทง่ายไปนิดนึงไหวไหมคะพี่เชิญแต้มเชิญแต้มอันนี้อันนี้ให้ผู้ช่วยก่อนเชิญแต้มเขาใส่อารมณ์กว่านี้ได้ไหมคะภาษาที่สองไม่ครับเจ้าเนอร์ว้าย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 แบบใส่อารมณ์ไหนค่ะI love you I love you เขาไม่ยังทำเกาหลียังซาลังเฮลซาลังเฮลขอแบบจากใจค่ะซาลังเฮลจากใจว้ายมันง่ายไปไหมคะพี่ขออีกสักอย่างนะคะอยากให้พี่ตะโกนว่ารักแก้มบุ๋มขนาดไหนรักแค่ไหนตะโกนดังเท่านั้นเลยค่ะรักแก้มบุ๋มได้ยินไหมคะทุกคนได้ยินเลยรักแก้มบุ๋มครับกลางแล้วขออีกสักครั้งรักแก้มบุ๋มครับอันนี้มาไว้เดี๋ยวขออนุญาตโทรหาแก้มบุ๋มนะคะบุ๋มได้ยินไหมลูกไม่ได้ยินเลยคุณไม่ได้ยินขอสักครั้งเลยค่ะพี่ตุ๊ดตุ๊ดเรื่องฟังฟังรักครับเบาอีกอันคนบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ไปนั่งไปไม่รักน้อยถึงสองมากเดี๋ยวเราออกสวัสดีค่ะหิวสวัสดีค่ะง่ายๆ
นาคได้หลายทองหน่อยโอ้ขาดขาดที่มาเลยไม่ได้เอาเนี้ยง่ายๆนะคะก็ได้คนดูผิดด้วยก็ขอเพื่อนพี่สัก3คนได้มั้ยคะสัก3คนครับโสดไม่โสดครับแล้วแต่อะไรจะเปิดตัวก็บอกได้เลยค่ะโสดแต่โสดก็ดีค่ะใครซ่าๆเลยออกมาใครซ่าๆเอาไปทำอะไรคะเนื่องจากว่าแม่เราเป็นเพจเกมต้องทำเพลงแล้วก็ช่วงนี้เพลงเมลอนกำลังมาหันมาทางนี้นิดนึงนะคะอันบนสุดถูกค่ะต่อไปเป็นตานะคะอุ้ยชัดเลยกลางครับถูกค่ะขอซองแล้วขอซองเยอะนะคะโอ้โหเยอะทำไมอ่ะไม่พอนะคะซองเดียวใช่ไหมคะคุณแม่เดินได้เลยนะคะกี่วันคะวันนี้กลับทำงานอีกงานหนึ่งค่ะยังเหลือคิวใช่ไหมสุดท้ายยังมีสองค่ะสวัสดีค่ะเอาผู้จัดการเหรอดีจ้ะขอเนื้อหน่อยพี่ทำไมพี่จำไม่ได้ครับครับพี่เบิร์ดเดย์พี่ผีครับพี่เบิร์ดเดย์พี่เอาเสียงนี้ด้วยนะคะเอาเสียงสูงค่ะมีใครเสียงสูงไหมบิ๊กบิ๊กสูงด้วยบิ๊กเร็วถ้าเป็นพี่พีทก็ต้องพี่บิ๊กบิ๊กอะแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่พีทแบบสูงปรี๊ดปรี๊ดนะเอาเลยครับเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่พีทอยู่ท่าจุดๆนะคะบนครับไม่ใช่นกอยู่ข้างบนครับนกอยู่ข้างพี่ตานะคะข้างพี่ตานกอยู่ข้างพี่ตานะคะอ่าค่ะ
คำที่สองค่ะกุ๊กอันนี้ห้ามเฉลยได้ไหมโอเคโอเคโอเคอะไรเลยค่ะกุ๊กมัมแปลว่าอะไรคะไม่รู้ครับใช้ภาษาไหนใช้ภาษาไหนแบบน่ารักเล็กๆน้อยๆกุ๊กมัมอ่ะน่ารักพูดบ่อยความโป๊ะเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์เอาบอกเลยครับโป๊ะเป็นศูนย์ก็คือละมุนมากต่อไปจุดๆๆมีพิรุธนะบอลมีพิรุธนะขออนุญาตให้ชายแท้ตอบค่ะอันนี้ไม่ใช่เกมหัวท้ายใต้โต๊ะตอบแทนทำไมเอ่ยสุดท้ายสุดท้ายอันนี้ยากหน่อยจุดๆมารูอี้คิตตี้มารูอี้เหรอใช่ค่ะแปลว่าอะไรคะลิปิอ่ะแปลหน่อยแปลว่าคิตตี้กับมารูไม่ใช่คิตตี้มารูอี้แปลว่าอะไรคะแต่ว่าขอไปเข้าห้องน้ำไปทำธุระน่ะเอาเหรอคิตตี้มารูอี้โอเคครับทำไมไม่บอกนางตรงเลยอ่ะมันไม่พร้อมไงให้มันดูแค่เราปุ๊กกี้แต่มาเชียร์มันขอไม่ต้องไปให้เจอบอกว่าจานสุดท้ายเราต้องดับมันร้อนยังไงนะแค่นี้นะครับก็แปลว่าต้องเป็นของพวกหนูทั้งหมดแต่ดาจะพอไงก็พออยู่นะครับเหลือเท่าไหร่นะทันเนี่ยหกซองเองครับคิวคะเรามีวิธีอื่นถ้ามันไม่พอสแกนคิวอาร์โค้ดเพิ่มนะพอดีเขาเก็บมือถือไปแล้วครับใส่กระเป๋าแล้วมันดูตรงเกินไปเป็นเพื่อนขนาดนั้นเลยเหรอคะนี่เป็นน้องรักเลยเพื่อนแต่งตั้งตัวยังเป็นน้องรักนะคะเพื่อนอีกแล้วนะคะยังมีอีกไหมคะอุ้ยเนี่ยซ้อนไว้แล้วครับสุดท้ายแล้วครับสิบซองได้ไหมคะยังมีอีกนะคะตัวนี้ไม่ใช่ซองมีซองด้วยซองหวานเนี่ยค่ะจำลองใส่ซองบอกว่าเขาต้อง12ใช่แล้วแต่พี่พีทเลยครับพี่พีทบอกให้มันก็ยากคนละ5นะพี่พีทให้คนละ10ไงคะพี่พีทอ๋อร่นระยะหน่อยนะคะเก่งมากเลยค่ะ9ได้มั้ยครับเลขหวยไม่ได้ค่ะแต่ผ่านไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวผมซ้อนให้เลขมงคลต่อได้มั้ยคะ12พี่คิวอย่าควักบ่อยทุกคนก็ติดต่อให้ผ่านไหมคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยตั้งตัวได้เลยนะเนี่ยใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะขบวนสองหนักของเราก็เดินทางมาถึงห้องให้การเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับขบวนสองหนักของเราด้วยค่ะจิวเราพอเจอเจ้าสาวแล้วเดี๋ยวจะเลิกไลฟ์แล้วนะหรือว่าจะให้ไลฟ์ต่อจะไปร่วมพิธีแบบว่าจริงจังแล้วค่ะแล้วก็เปิดตัวมาค่ะโอเคค่ะแล้วทุกคนกลางต้องงานนะคะนับเป็น2 3ค่ะ1 2 3 4 5นะคะนับเป็น2 3 1 2 3ค่ะทําก็ได้ได้ครับไลฟ์อยู่ใน TikTok ด้วยเหมือน3โอ้ยหน้ามายังไงอ่ะมีฟริมนี่
ค่ะมีค่ะตื่นเต้นมากถ่ายรูปนะคะเหนื่อยมากนับ1 2 3ที่100เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเจ้าสาวเดินมานะคะแล้วเดี๋ยวลงไลฟ์นะคะไม่เดี๋ยวต้องไปรับเจ้าสาวที่สวนเนี่ยอ๋อหมายถึงว่าเราเดินไปค่ะใช่ช่วยถืออะไรคุณน้องเดี๋ยวเดินไปรับเจ้าสาวที่สวนค่ะขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมได้ค่ะเป็นขอแขวนทันทีเลยเดี๋ยวเดินไปรับเจ้าสาวที่สวนและในลำดับนี้ขบวนขันหมากได้เข้าสู่พิธีการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะลำดับแรกต้องขอเรียนเชิญคุณแม่และคุณพ่อฝั่งเจ้าสาวค่ะขอเรียนเชิญคุณสริญญาและคุณชัยกรจิตชาชัยบนเวทีค่ะและขอเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ฝั่งเจ้าบ่าวค่ะเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์เฉลิมและท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงสมพรหันพาณิชย์บนเวทีค่ะและแน่นอนค่ะบนเวทีทั้งสองฝ่ายก็เรียบร้อยแล้วนะคะลำดับต่อไปขอเสียงปรบมือต้อนรับพระเอกในงานของเราในวันนี้ด้วยค่ะว่าที่เจ้าบ่าวของเรานะคะคุณพีค่ะคุณกัญจพรหันพาณิชย์นะคะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับขอเสียงลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณพ่อเจ้าบ่าวเป็นตัวแทนครอบครัวในพิธีการเจรจาสู่ขอได้เลยค่ะเรียนเชิญค่ะอาพีทลงไปสวัสดีครับคุณพีทและสองฝ่ายนะครับฝ่ายในบ่าวชาวนะครับผมและแม่เฉลิมนันท์พาณิชย์นะครับในบิดาของน้องพีทนะครับวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งนะครับแล้วก็มีความตื่นเต้นนะครับและยินดีที่ได้มาทำหน้าที่นะครับเป็นน้องแก่เพื่อสู่น้องแก้มคุณแม่คุณปิยาการสุชาติชัยให้ขนมพีชคุณกัญจพรนาตาดิลนะครับซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวนะครับเนื่องจากทุกท่านคงทราบแล้วว่าน้องท่านผู้เดียวได้คบหาดูใจกันมานานระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เหมาะสมและก็เต็มซึ่งกันและกันดังนั้นในโอกาสนี้ก็เลยเพื่อให้ทั้งสองเนี่ยได้ไปสร้างครอบครัวที่อบอุ่นนะครับน่ารักต่อไปนะครับโดยฝ่ายทางครอบครัวของฝ่ายชายเนี่ยก็ได้เรียนให้ทราบเลยนะครับว่าจะรักและเอ็นดูน้องแก้มบุ๋มเป็นลูกสาวของเราอีกคนหนึ่งนะครับเพื่อให้สมกับความไว้วางใจของคุณพ่อเจมส์คุณแม่ลีที่ไว้วางใจว่าเจ้าบ่าวที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับนะครับก็ต้องมีว่าก็ไม่ทราบว่าทางโปรเจกต์แม่นเป็นไงนะครับเป็นโปรเจกต์ไหนขอบคุณมากครับขอบคุณครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพ่อคุณแม่นะครับขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่มาในงานนี้นะครับอย่างที่คุณพ่อเรียนไปแล้วนะครับน้องพีกับแก้มบุ๋มก็คบกันมาระยะหนึ่งก็สี่ห้าปีนะครับก็ผมก็ดูมาตลอดแล้วว่าน้องพีเป็นคนทำงานทำจริงๆไม่ใช่ทำไม่เล่นนะแล้วก็ไม่เที่ยวไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่มันเป็นอะไรที่ผมชอบเรื่องนี้ฮะแล้วก็คบกับแก้มบุ๋มมาก็ดูแล้วเข้าไปด้วยกันได้ทำงานด้วยกันได้ทุกวันนี้ก็ไม่มีวันหยุดเลยดีกว่าแม่คุณพ่อใช่ไหมทำงานเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองก็ไรอะไรต่ออะไรไปเยอะแยะเลยเนี่ยผมก็เห็นแล้วว่าทั้งสองคนเนี่ยเหมาะสมที่จะสร้างครอบครัวขึ้นมาใหม่เผื่ออนาคตจะได้มีลูกมีหลานขึ้นมาสร้างตระกูลขึ้นมาผมเชื่อว่าทั้งสองคนนี้
จะรักกันจะอยู่กันด้วยความสุขตลอดไปนะครับคุณพ่อยังไงผมก็ต้องฝากแก้มบุ๋มไว้กับคุณพ่อคุณแม่ให้เหมือนกับเป็นลูกหลานหนึ่งคนนะครับขอมาคุณมาในที่นี้นะครับครับคุณพ่อครับผมเอาละค่ะถือว่าเห็นพ้องต้องการนะคะสองฝ่ายเพราะฉะนั้นนะคะในลำดับต่อไปค่ะต้องขอเรียนเชิญคุณพีทนะคะว่าที่เจ้าบ่าวของเราในวันนี้ไปรับตัวเจ้าสาวคนสวยของเราได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับว่าที่เจ้าบ่าวของเราด้วยค่ะทำเริ่มออกแล้วว่ากี่เดือนสี่ครึ่งค่ะเร็วแล้วดีแป๊บเดียวเองเดียวเองสี่ครึ่งแต่ก็ยังแพ้อยู่เลยพี่ภูรักที่เราแพ้เป็นกี่เดือนห้าเราน่าจะต้องลงลิฟต์เราอ่ะลงลิฟต์ดีกว่าพี่เมย์ให้คนท้องไปให้คนท้องไปดูนะคะไปดูหน่อยไปดูหน่อยพี่ปูค่ะอันนี้พี่ปูสวยดีใจมากเลยใช่เดี๋ยวเราจะลงลิฟต์นะคะสัญญาจะขาดหายนิดนึงเฮ้ยบีก็เห็นพีทมาตั้งแต่อ้อนแต่ออดก็เห็นบุ๋มมาตั้งแต่อ้อนแต่ออดไงแต่งหน้าอุ้ยวันนี้แต่งหน้าสวยนะใครแต่งหน้าใครคะเนี่ยเราส่งแบบน้ำตาจะไหลปราบน้ำตาจะไหลปราบปื้มค่ะปื้มเหมือนลูกตัวเองแต่งงานให้ดูเองดูลูกเจ้าบ่าวมาแล้วมาเป็นกำลังใจเจ้าบ่าวแบบเหมือนเกรงติดตามติดตามเจ้าบ่าวเดี๋ยวเจ้าบ่าวเหงาไงคิดดูคนท้องต้องเดินตามเจ้าบ่าวเดี๋ยวเจ้าบ่าวเหงาไปรับด้วยกันค่ะโอเคน่ารักที่สุดเลยได้ค่ะมาพี่อู๋ถ่ายให้เดี๋ยวแม่สื่อแม่ชักเข้าไปรับด้วยนะสะดุดพุงชนครบเดือนแล้วนะจะ5เดือนแล้วคุณแม่สวยสมนี้คนรับตัวเจ้าสาวบีปรับปื้มเหมือนลูกชายได้แต่งงานมีของให้ด้วยนะไปไหนนะให้ด้วยเหรอตามสัญญาบีได้แล้วดูเพื่อนเจ้าบ่าวเขาแจ่มๆกันทั้งนั้นเลยนะคะยังโสดอยู่นะคะยังโสดอยู่นะคะข้างหลังนี่แต่งงานหมดแล้วพูดเสียงสูงแบบเนี้ยไม่เชื่อคนดูเยอะนะอยากเป็นแม่ภรรยาพวกเราเชื่อไหมคะเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าโสดเนี่ยนี่เรามาแอบดูขบวนเขานะคะถ่ายกล้องที่ฟูได้ไหมคะหรือว่ากล้องใหญ่จะส่งได้หรือเปล่าให้ไปได้มาให้ไปได้ตั้งใช้สองมือ1 2 1 2 โอเคให้เดี๋ยวหนูให้สัญญาณ
เห็นไหมคะวันนี้พ่อแม่บีเขาต้องมาถึงที่ค่ะเขาเป็นจุดกำเนิดแล้วเขาต้องส่งให้ถึงฝั่งถึงฝาต้องส่งให้ถึงเรือนหองานมั่นตอนเช้าแขกก็ยังไม่ได้เยอะมากนะคะจะเป็นแต่คนในครอบครัวค่ะอันนี้พี่ปูนะคะพี่ปูมาช่วยไล่บรรยากาศก่อนนะคะไปเร็วคุณแม่ไปเร็วเลยค่ะไปเร็วไปสิให้กระเป๋าเดินทางนิดนึงนะคะเดินแยกแนวนะคะแล้วก็คนถือเดินตามได้ค่ะคุณแม่แม่เดินตามค่ะใช่ค่ะต้องบารมีต้องพระแม่ค่ะพอแล้วพอแล้วประมาณแค่นี้เดี๋ยวแอบไลฟ์ให้ดูบรรยากาศนะคะตื่นเต้นอ่ะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะคะมองกันมองกันไม่ต้องมองกล้องมองกันอ่ะมองกันไว้ที่ตักได้ไหมคะยิ้มให้กันไว้ยิ้มให้กันไว้ดีครับจะร้องไห้แล้วขาสั่นอยู่แล้วครับพี่พีนค่ะพี่พีนจะร้องถูกรอบไม่ได้นะคะจะทิ้งคนดูจะลงไลฟ์ก็ต้องจะ 20,000 นะพี่สงสารคนดูเถอะเนี่ยเขาบอกเราเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเห็นไหมเราก็มาส่องเบื้องหลังเขาจริงๆนี่ตากล้องเยอะมากพี่พีจะลองทุกรอบไม่ได้นะคะเพื่อนเพื่อนบอกอย่าลงไลฟ์นะคะแม่บีอย่าลงไลฟ์พี่ปู่สู้ๆอย่าลงไลฟ์ฉลองไห้ดีใจเนาะพี่ขาขอชุดชุดได้อ่ะทำเงา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 ดีมากเอาพกไว้ในกระเป๋าเลยมีกระเป๋าปะซับเงาหรือซับน้ำตาคะแซวแซวพีทออกมาพีทออกมามีกระเป๋าปะเอามาอ๋อมีขวดข้างนี้ขวดเดี๋ยวเราตามหลังบีค่อยๆนะต้องรีบตกน้ำได้มีมเลยนะจริงให้อยากเป็นมีมไหมจ้าให้อยากเป็นมีมไหมมีมแบบมากนะคะมีมเดี๋ยวเลยครับอะไรอ่ะคนดูเยอะมากละบีหล่อเท่าไหร่อ่ะก็สามหมื่นแล้วไม่ก็เดี๋ยวเพิ่งเดินไปตอนแรกกะว่าจะเจอเจ้าสาวแล้วจะเทเข้าเมมจะลงไลฟ์เพื่อนๆบีจะเทไม่ได้นะเอากระดาษไปไปวิ่งไปค่ะพวกเราเดี๋ยวขอเพื่อนเจ้าสาวเดินไปนะคะวิดีโอทุกอย่างค่ะนี่ดูเพื่อนเจ้าสาวอันนี้คุณแม่เจ้าบ่าวเจ้าบ่าวอันนี้ผ่าน2ซองนะครับเพื่อนเจ้าสาวก็แจ่มแจ่มทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนเจ้าสาวโสดไหมคะโสดค่ะขอขึ้นซองนึงครับขอขึ้นซองนึงนะคะ
ถูกต้องวันที่ช่วยเดียวกันสวัสดีค่ะถูกต้องขึ้นมาแล้วตัวล่ะพี่ตัววิ่งไปดูพี่ไปช่วยพี่อุ๋ยติดธุระค่ะเดี๋ยวมาวันงานงานเลยถ่ายรูปไม่ยืนหลบๆกับพ่อแม่ทำไมจะมีทีมไหนพี่หาไม่เจอร้อนเยอะไปด้วยอันนี้เรามาดูคุณแม่ก่อนนะคะบ่าวสาวเดี๋ยวบ่าวสาวไปไหนก็ไม่รู้ค่ะคุณแม่สวยไหมคะคุณแม่เปล่งปลั่งมากค่ะคุณแม่กี่เดือนแล้วคะเพื่อนๆค่ะ4เดือนครึ่งค่ะเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวค่ะเห็นไหมมีแต่คนชมว่าคุณแม่สวยพี่ครูคะเดี๋ยวให้เขาถ่ายหน่อยสองสามค่ะอีกรูปนะคะนับเป็นสอง